ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ความแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคโควิด-19ได้มากขึ้นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะพยายามทำอุปกรณ์กระชับหน้ากากเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาจากว่าทันตแพทย์ก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยที่สามารถใช้ป้องกันเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือหน้ากาก N95 แต่เราก็ทราบกันดีว่าเดี๋ยวนี้ N95 เนี่ยขาดแคลนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ขาดแคลนกันทั่วโลกดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเอาหน้ากาก N95 เนี่ยให้กับแพทย์ซึ่งต้องเผชิญกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเหล่านี้จริงๆก่อนแต่บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆเช่นพยาบาลเรายังมีผู้ช่วยพยาบาลเรามีทันตแพทย์เรามีเภสัชกรซึ่งจะต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกลุ่มของเราเนี่ย MU Digital Team ก็ได้ทำการศึกษาก็พบว่าถ้าเกิดเราจะต้องการปรับปรุงให้หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยมีความสามารถใกล้เคียงกับแมส N95 เนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้หน้ากากอนามัยปกติเนี่ยกระชับกับใบหน้าได้มากขึ้นเราก็เลยไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการทันตแพทย์เนี่ยแหละแต่เป็นในระดับโลกเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงการใช้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งในการสแกนใบหน้าแล้วก็ทำตัวกระชับหน้ากากอนามัยขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทดลองแบบนี้แหละครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือบางรุ่นเนี่ยสามารถใช้หน้าในการอันล็อกได้โทรศัพท์รุ่นเหล่านี้ครับมันจะมีกล้องตัวนึงอยู่เขาเรียกว่าเดปคาเมร่าหรือกล้องที่สามารถถ่ายความลึกได้กล้องตัวนี้แหละครับที่เราใช้ในการสแกนใบหน้าของแต่ละคนหลังจากสแกนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือนะครับในการสร้างตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยได้โดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าการที่เราสามารถใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันทำให้คนทั่วไปนะครับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นมากหลังจากที่เราสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของตัวไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวหน้ากากไฟล์ที่เป็นหน้ากากเนี่ยเราก็เอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยเราไปใส่ในคอมพิวเตอร์เตรียมการที่เราจะปริ้นมันขึ้นมาในโลกความเป็นจริงหลังจากนั้นตัวซอฟต์แวร์มันก็จะส่งไปที่เครื่องปริ้นนะครับเพื่อให้ทำการปริ้นออกมานะครับโดยวิธีการปริ้นเนี่ยเราจะใช้ material ที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆขดลวดเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งไอ้ตัวพลาสติกเนี่ยมันจะถูกหลอมละลายนะครับด้วยเครื่องปริ้น3มิติแล้วก็จะฉีดออกมาให้เป็นลักษณะของชั้นๆเหมือนแพนเค้กก็จะได้ลักษณะของหน้ากากที่มีลักษณะรูปร่างเตรียมพร้อมที่จะใช้งานพูดถึงเรื่องของความกระชับของหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไปดูการทดลองเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงใช้ N95 เขามีการทดลองที่เรียกว่า Fit Test เนี่ยก็คือดูว่าความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยเวลาใส่ N95 แล้วเนี่ยมันซีลรอบๆบริเวณใบหน้าได้ค่อนข้างดีได้ตั้ง90%ในขณะที่หน้ากากอนามัยธรรมดาเนี่ยได้แค่อยู่ประมาณ60%-70%เพราะฉะนั้นมันคือการทำให้เกิดซีลที่ดีทีนี้ตัวกระชับหน้ากากอนามัยที่ปริ้นมาจากเครื่องปริ้น3มิติเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้แล้ว flexibleดังนั้นโดยทฤษฎีแล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะสามารถช่วยได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ความแนบสนิทของหน้ากากเนี่ยกับใบหน้าของแต่ละบุคคลเนี่ยดีขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคได้มากขึ้นขั้นแรกเราก็ใส่หน้ากากอนามัยตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเกี่ยวยางบริเวณที่เรามีหูเกี่ยวตรงนี้ก่อนนะครับ2ฝั่งเราได้หนังยางเกี่ยวมาบริเวณนี้แล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ทาบเข้าไปบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริเวณใบหู2ฝั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมมีอุปกรณ์ช่วยเสริมนะครับ ear hanger ตัวนี้นะครับเอายางของเรานะครับไปเกี่ยวกับบริเวณที่มันคล้องอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นเนี่ยเอาตัวกระชับหน้ากากนะครับทาบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เอาตัวนี้ครับทาบไปบริเวณท้ายทอยเราดึงยางอีกข้างหนึ่งเข้าไปเกี่ยวกับจุดให้คล้องของ ear hanger นะครับก็จะได้หน้ากากประมาณนี้สถานะโครงการของเรานะครับณตอนนี้ผมคิดว่าเราเจอวัสดุที่น่าจะเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมีต้นทุนที่ไม่แพงใช้เวลาผลิตที่ไม่ได้นานมากนักแต่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในการวัดความแนบสนิทของตัวหน้ากากอนามัยผมคิดว่าหลังจากเราทดสอบเสร็จแล้วน่าจะไปทำการผลิตตัวอุปกรณ์กระชับหน้ากากอนามัยนะครับที่เป็นไซส์ต่างๆเช่น S M L XL เพื่อจะให้สามารถเข้ากับหน้าของบุคคลทั่วไปซึ่งวิธีการผลิตพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ 3D printing อาจจะส่งไปที่โรงงานที่สามารถผลิตได้ทีละเป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอันนี้เป็นแผนต่อไปที่คิดว่าน่าจะทำหลังจากทดสอบเสร็จครับ